วันนี้ครับคือห้องเราอย่างนี้มั้ยอย่างห้องพี่ใช่มั้ยก็คราวนี้ห้องกว้างเนี่ยปุ๊บเนี่ยถ้าห้องขนาดนี้ไม่ไหวนะมันต้องใช้เต็นท์คราวนี้เนี่ยเต็นท์ถ้า JPX อ่ะมันจะใช้กับเต็นท์ทุกตั้งยี่ห้อเราก็แค่ต่อท่อลมเข้าไปแค่นั้นเองคราวนี้เนี่ยท่อลมในห้องระบายอากาศดีไหมครับมีเป็นหน้าต่างแบบนี้ไหมอ่ะเราก็แค่นี้เองหันไอ้ด้านนี่ออกให้มันระบายไปมันมีหัวมันต่อไหมมีครับมีครับแต่ต้องซื้อเพิ่มประมาณเท่าไหร่ไอตัวหน้ากาก550 550ตัวหน้ากาก550ท่ออีก850 850มันก็จะเป็น two way แต่ถ้าเกิดว่าเราไม่ซื้ออุปกรณ์กรเสริมเนี่ยเราต้องขยับตัวนี้ขยับเต็นท์เราให้ใกล้หน้าต่างที่สุดเอาไปนอกห้องในใบตัวนี้เอาโดนฝนไหมไม่โดนก็ได้เป็นท่อมันจะเข้าไปมาถึงข้างในไหมอ่ะเพราะว่าท่อมันต่อได้นะท่อยืดได้ท่อมันต่อได้ยาวแต่ท่อตัวนี้ยาว 1.50 เมตรครับ1.50 เมตรคราวนี้ท่อมันต่อได้ยาวถึงต่อได้ยาวสูงสุดถึงไอเนี่ยถึง3เมตรแล้วเราก็เอาแอร์ไว้นอกห้องดีไหมเสียเงินซื้อท่อเส้นเดียวไม่ต้องมาซื้อหน้ากากใช่ไอ้ไปนอกห้องไม่งั้นต้องซื้อหน้ากากตัวนี้ตัวหนึ่งเป็นมันก็จะเป็นอย่างนี้สองด้านเนี่ยตัวนี้เจ็ดพันไปอยู่คราวนี้ 9,000 ลองมาดูความเย็นคราวนี้เนี่ย9,000เนี่ยถ้าใส่ชุดบล็อกอากาศจะลองความเสียงมันไหมแต่งั้นจะปิดตัวนี้ก่อนถ้าเกิดว่าอันนี้ถ้าเอาตัวนี้ไปอ่ะมันจะไปเฉพาะจุดอันนี้ลังเงินแน่นอนอันนี้13,700เฉพาะเครื่องเดียวยังไม่รวมชุดกล่องลมนะชุดกล่องลมอีก1,700แต่ตัวนี้9,600จบมีตัวนี้ด้วยตัวนี้ชุดนี้ก็มีเหมือนกันแต่เขาทำแยกขายมาแต่ว่ามันจะมาเดือนเมษาคราวนี้มันจะเป็นแบบนี้คือคุณตั้งอุณหภูมิไม่ได้หรอกเดี๋ยวเราเข้าไปนั่งข้างในดูครับนาทีนั่นแหละใช้เต็นท์แบบนี้ก็ได้เลยอันนี้เต็นท์อันนี้ออกแบบมาให้ใช้กับตัวของตัว JPX โดยตรงผมก็เข้าใจว่าเป็นเต็นท์สีฟ้าสีฟ้าก็เป็นอีกแบบหนึ่งครับสีฟ้าก็เป็นอีกแบบหนึ่งอ่ะลองติดซิปดูครับแล้วมันอย่างนี้เดี๋ยวอธิบายฟังถ้าเราท่อเข้าไปใช่ไหมแล้วใช้กับเต็นท์ธรรมดาทั่วไป26 องศาครับเต็นท์ธรรมดาทั่วไปเต็นท์มันจะพองตัวเพราะงั้นเราต้องเปิดซิประบายแต่เต็นท์ JPX ไม่ต้องเปิดซิประบายปิดชุดได้เลยเพราะเราทำช่องระบายด้านล่างเพียงแค่ว่าเราต้องหาที่นอนฟูกที่มันมีความสูงๆเพื่อพักขนาดวานสักขนาดนี้มาวางเราปิดเลยที่มีอุปกรณ์ที่สามารถให้ตัวนี้เดี๋ยวปิดก่อนเดี๋ยวปิดก่อนเดี๋ยวคุณมาอยู่ด้านบนของเต็นท์ได้เดี๋ยวเราเข้ามานี่เข้ามาทางไหนอะเต็นท์มุมสูงคุณแน่นอนน้องปิดซิก่อนใจเย็นๆครับคืออยากให้มันอยู่ที่สูงเดี๋ยวก็นั่งคิดปิดเทปไปก่อนแล้วนั่งให้นี่ก่อนน้องนั่งมุมเลยครับนี่ขนาดไม่ได้ปิดมิดชิดก็ไหนใช่นี่ขนาดไม่ปิดมิดชิดนะดูไอความเย็นก็ไอเย็นเหมือนแอร์ผนังอยู่นะนี่เราเพิ่งเปิดแค่ประมาณแค่10 นาทีลองม้วนลองม้วนตัวนี้อ่ะม้วนอันนี้ม้วนเข้าไปลองม้วนครับหมุนครับหมุนว่าถือจริงไม่ใส่นี่ก็ได้เลยนะนี่ได้แล้วแต่ชอบสูงเองเนี่ยนี่อันนี้อั
นี้ลมมันก็ดรอปเต็มไงใช่ไหมอ่ะเขาที่อะไรถามพี่เรื่องอุปกรณ์อะไรมีอุปกรณ์ที่สามารถให้มันปล่อยลมจากด้านบนนั่นนะก็อย่างนี้ไงเราก็ซื้อท่อไปอีกเส้นหนึ่งแล้วก็ดึงท่อขึ้นไปไงแล้วก็ทิ้งลมข้างล่างยังไงพี่ไม่เข้าใจน้องคือหลักการมันต้องอยู่ข้างบนไงมันจะเป็นยังไงก็ได้ข้างบนก็ได้ข้างล่างก็ได้แล้วแต่น้องจะปล่อยจากข้างบนลงมาก็ได้ก็ดียิ่งดีเลยอะปล่อยจากข้างบนอะต้องมีรูอะไรประมาณน้องก็เจาะตัดแปลงใช่อันนี้ก็เป่าลงเย็นๆจังๆเลยใช่อันนี้ฮะอาการมันต้องปล่อยจากข้างบนใช่ไหมแล้วแต่ปล่อยข้างบนลงมาข้างล่างแล้วแต่ที่สะดวกถ้าเต็นท์ของน้องมันปิดทึบใช่ไหมโอ้ยนี่เย็นเยียบเลยนี่ขนาดเต็นท์นี่ขนาดไม่ปิดทึบนะความเย็นยังขนาดนี้นะนี่อ่ะสิทธิ์ชูเสียอากาศนะออกไปนะที่ทำอย่างนี้เพราะอะไรไหมเพราะตอนนั้นอ่ะที่ผลิตออกมาเต็นท์มันพองเป็นลูกโป่งคราวนี้เต็นท์มันพองเป็นลูกโป่งเราก็ไม่อยากให้ลูกค้าเปิดซิปไงเราก็จะเลยทำแบบนี้ทำระบายพื้นด้านล่างแล้วคราวนี้เนี่ยลูกค้าที่จะไปใช้เต็นท์ JPX เนี่ยปุ๊บเขาก็หาที่นอนขึ้นมาถ้าระดับเป็นฟูกระดับเนี้ยมันก็อุดช่องหมดเลยแต่ลมมันจะดันออกไปเองอันนี้คือใช้กับเต็นท์ JPX แต่เต็นท์น้องมันเต็นท์ทึบใช่ไหมครับเต็นท์น้องมันเต็นท์ทึบน้องก็อย่างนี้ครับตอกด้านบนครับเป็นวงกลมเอากรรไกรตัดก็ได้หรือจะเอาใส่ด้านล่างก็ได้ถ้าไม่คือพูดง่ายๆคือไม่อยากจะเปิดซิปใช่ไหมไม่อยากจะเอาท่อเข้าทางซิปใช่ไหมเต็นท์นั่นผมจำได้ว่ามันมีที่ระบายมีช่องระบายแล้วก็หรือว่าเปิดซิปก็ได้ลำพุงก็ได้จับพองไม่แล้วเราก็ต้องเปิดระบายไงเปิดระบายอากาศแค่นั้นเองคือเปิดระบายอากาศให้อากาศมันเข้าแล้วให้อากาศมันออกแค่นั้นเองคราวนี้จะคุยกันเรื่องชุดกล่องลมชุดกล่องลมที่มันจะมาเดือนเมษาเนี่ยอุปกรณ์พิเศษไปดูอุปกรณ์พิเศษคือพอใส่ชุดกล่องลมเข้าไปปุ๊บเอาท่อลมเข้า2เส้นจบเต็นท์ไม่พองตัวเต็นท์ไม่ยุบตัวจะมีตัวปล่อยกับตัวดูดกับใช่เข้าแผง evaporator สามารถตั้งอุณหภูมิหนาวอันนี้เวลาเราหนาวอันนี้ไม่หนาวหรอกอันนี้กำลังพอดีเพราะลมมันระบายออกเราออกแบบมันมาอย่างนี้แต่ถ้าของน้องอ่ะมันน้องจะหนาวคราวนี้ถ้าน้องหนาวน้องต้องใช้วิธีการเปิดซิปขึ้นระบายลมออกเต็นท์ของน้องอ่ะเพราะเต็นท์น้องมันปิดทึบถูกป่ะคราวนี้เรามาคุยเรื่องชุดกล่องลมกล่องลมนี่บอกราคาเพิ่มจากไอ้ตัวเครื่องต่างหากของรับชุดกล่องลมนี่จะซื้อหรือไม่ซื้อก็ได้เท่าไหร่ของชุดกล่องลมนี่เป็น2,300มันมีท่อมีกล่องมีครบทุกอย่างที่เราคุยกันว่า2ที่เราคุยกันว่า2เวย์ถูกป่ะท่อเข้าแล้วท่อออกที่พี่บอกว่าตอนนี้นะตอนมันรวมอยู่ในนั้นหมดแล้วมีตัวอย่างไม่มีมันมาไม่สาไอ้ชุดที่น้องบอกว่าพี่ถ้าเกิดว่าผมจะต่อคอยล์ร้อนต่อท่อร้อนออกไปข้างนอกอ่ะผมต้องซื้ออะไรบ้างที่น้องถามพี่ถูกมั้ยคือซื้อหน้ากากซื้อท่อใช่ไหมแต่ในชุดกล่องลมเซตเนี้ยมันมีหน้ากากมันมีท่อมันมีกล่องบล็อกข้างแล้วมันมีท่อ2เส้นอีกเส้นหนึ่งเราก็จะเป็นทั้งลักษณะก็คือ3ทางเข้ากับเข้าแอร์แล้วก็ออกด้านนอกรวมอยู่ในชุดเซตนี้เลย2,300จบถ้าไม่อย่างนั้นต้องซื้อถ้าเกิดว่าไม่รอยังไม่รอปุ๊บต้องซื้อหน้ากากซื้อท่อลมหรือไม่เอาแอร์ไว้ออกข้างนอกได้ไหมแล้วซื้อท่อลมไปอีกเส้นหนึ่งจะดีกว่าใช่เพราะที่อยู่มันจะได้ความเงียบไว้ใช่ถูกต้องมันอยู่นอกห้องถูกต้องแล้วระยะระหว่างนอกห้องกับเต็นท์เนี่ยมันระยะกี่เมตรอ่ะแต่ตัวนี้ต้องยาวหน่อยก็ซื้อท่อเพิ่มอีกเส้นหนึ่งใช่แล้วคราวนี้เนี่ยมันระยะประมาณกี่เมตรวันน่าจะประมาณ3เมตรก็3เมตรก็พอถ้าเกิดไม่พอก็เพิ่มได้เพิ่มได้จัดแปลงใช่
แล้วนี่จริงๆพื้นฐานแต่พื้นฐานจริงๆนะ2ท่อไอ้เส้นที่3อาจจะเป็นฟอยล์ก็ได้แต่จริงๆนะพื้นฐานของทางสเปคของทางโรงงานเขาต้องถ้าจะต่อเงื่อนไขในการรับประกันคือต้องใช้ท่อแบบนี้ต่อแต่ถ้าเกิดว่าน้องขาดเหลือนิดหน่อยน้องซื้อท่อฟอยล์เอาถ้าเกิดต่อยาวนี่แรงดันมันชนะไม่ใช่ใช่ไม่เกี่ยวใช่มั้ยอันนี้สปีดมีเดียมเองอันนี้ไม่ได้สปีดอันนี้ไม่ใช่สปีดไฮนะสปีดอันนี้สปีดลมกลางนะครับน้องประมาณกี่เปอร์เซ็นต์อะไรนะ 50% นี่ยังแรงดันลมยางมาได้แรงกว่านี้อีกมันถึงดันได้ถึง3เมตรอันนี้พี่ปรับลมกลางเฉยคราวนี้เสียงข้างนอกเห็นมั้ยที่มันได้ยินเสียงเพราะอะไรมั้ยเพราะว่าเราไม่ได้ต่อท่อลมออกไปข้างนอกป่ะออกข้างนอกป่ะเดี๋ยวพี่จะเทสให้ดูน้องเปิดซิปหน่อยโอเคนะได้ครับเย็นครับไม่ต้องห่วงครับเย็นเอาอยู่ครับตอนนี้เนี่ยตอนนี้เอาอย่างนี้วางเลยดึงออกดึงท่อออกน้องดึงท่อออกครับเสร็จแล้วปั๊บดึงนี่ครับดึงนี่ขึ้นดึงหน้ากากขึ้นกดท่อก่อนกดท่อก่อนใช่กดท่อก่อนครับเสร็จแล้วปุ๊บดึงครับสลับหน้ากากครับนี่ครับดึงสลับหน้ากากนี่เราเอาหน้ากากไปไว้ด้านนู้นครับนี่ครับดึงนี่สลับด้านครับสลับเข้าไปครับใส่ด้านหน้าครับโอเคพี่จะให้ดูว่าถ้าเกิดว่ามันเราอ่านเข้าล็อกโอเคเข้ายังถ้าอันนี้คือได้ยินเสียงดังใช่ไหมคราวนี้ลองใส่ดูไม่เข้าล็อกครับเอาใหม่ดึงใหม่โอเคกดเลยเงียบไหมเห็นไหมไหนลองขยับแอร์มาด้านหลังครับขยับแอร์ดึงมาครับดึงมาโอเคพอเงียบไหมครับพอแล้วเงียบไหมเห็นไหมคราวนี้ทางเลือกคืออย่างนี้ก็คือซื้อแอร์ไปเครื่องนึงซื้อท่อลงไปเส้นนึงจบแล้วเอาแอร์ไปไว้ข้างนอกแล้วต่อท่อลมเข้ามาเข้าเต็นท์โอเคอันนี้เดี๋ยวจบคลิปเพียงแค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับสวัสดีครับดีลูกค้ามาดูแอร์ที่ปทุมฮะสวัสดีครับ